ศาลเจ้าปุดจ้อเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในซอยภูทรตัวเมืองภูเก็ตค่ะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ติดกับศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะเดิมศาลเจ้าแห่งนี้ชื่อว่าศาลเจ้าเต้กุ้นค่ะต่อมามีพ่อค้าชาวจีนจากปีนังได้ล่องเรือเข้ามาทำการค้าขายถึงหน้าศาลเจ้าซึ่งสมัยก่อนที่นี่เป็นท่าเรือค่ะและได้มอบองค์รูปแกะสลักของพระแม่กวนอิมปุจจ้อให้ประดิษฐานไว้หน้าศาลเจ้าเต้กุ้นเพื่อให้สาธุชนที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้าไปสักการะบูชาและจากความเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระแม่กวนอิมปุจจ้อจึงได้เรียกขานนามท่านและศาลเจ้าแห่งนี้ว่าศาลเจ้าปุจจ้อหลังจากนั้นก็ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมและก่อสร้างเพิ่มเติมดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะภายในตัวอาคารมีการแกะสลักลายไม้ต่างๆอย่างประณีตและงดงามมีองค์พระแม่กวนอิมปุจจ้อประดิษฐานอยู่ตรงกลางและองค์พระอื่นๆให้สักการะบูชาถึง11จุดค่ะโดยตัวศาลเจ้าออกแบบให้เดินถึงกันทุกๆห้องและหากใครต้องการมีบุตรก็จะมาทำพิธีขอบุตรจากศาลเจ้าปุดจ้อค่ะรวมถึงคู่บ่าวสาวก็จะมาไหว้พระขอพรกันในวันแต่งงานด้วยค่ะนับว่าเป็นศาลเจ้าที่อยู่คู่กับชาวภูเก็ตมานานกว่าร้อยปีค่ะ